หลังจากมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลประกาศยกเลิกการจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่ประเทศกัมพูชาค่ะพร้อมนำทีมงานและนางงามทั้ง74คนบินกลับมาจัดงานต่อที่ประเทศไทยโดยเมื่อวันที่7ตุลาคม2567ค่ะเหล่าสาวงามก็ได้เดินทางถึงเมืองไทยท่ามกลางแฟนนางงามที่ไปรอรับกลับบ้านจำนวนมากทำให้ลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ตัวแทนประเทศไทยถึงกับปล่อยโฮค่ะพร้อมเผยว่าดีใจมากที่ได้กลับบ้านขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยที่มามากมายขนาดนี้วันที่ต้องไปประเทศอื่นก็แอบเหงานิดนึงเพราะทีมงานมีไม่กี่คนวันนี้ที่เดินทางมาถึงเพื่อนๆก็ตกใจที่มีคนมารอรับมากหนูเลยบอกว่าทุกคนอยากมาให้การต้อนรับเขาอยากให้รู้สึกว่านี่คือไทยแลนด์นะทุกคนรู้ว่าที่นี่คือแลนด์ออฟสมายล์ส่วนเรื่องความปลอดภัยเมื่อวานเป็นเรือไม้ไม่รู้ว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ทุกคนไปอย่างเอนจอยทุกคนเต้นเราเข้าใจว่าจะไปกินอาหารกันบนเรือแต่ไม่มีอาหารบนนั้นมีถั่วต้มไข่ข้าวที่บ้านเราไม่ค่อยกินเท่าไหร่ทุกคนกินไม่เป็นนางงามทุกคนใส่เดรสรองเท้าส้นสูงตอนเดินเรือลงไปก็ไม่ปลอดภัยเพราะเป็นทางลาดลงไปอย่างที่2คือเรื่องการทำงานหลิงเองอยู่ในองค์กรเรื่องการทำงานก็ค่อนข้างเป๊ะเพราะฉะนั้นนางงามทุกคนเตรียมตัวกันมาเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแบบตรงเวลามากแต่พอเราไปถึงจุดแต่เรือยังไม่มาเทียบท่าตอนนั้นหลิงก็เริ่มเอ๊ะแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนั้นทุกคนก็แก้ไขสถานการณ์ว่ามาถ่ายรูปหมู่กันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอเรือมาเทียบท่าเราก็หวังว่าพอเรือมามันต้องเลิศแน่ๆแต่ก็กลายเป็นเรือลำนั้นมาเทียบซึ่งหนูรู้สึกว่าการประสานงานมันไม่ตรงกันเท่าไหร่ก็เป็นไปตามภาพที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็เสียความรู้สึกนิดนึงก็ไปถามเพื่อนต่างชาติว่าเขาเสียความรู้สึกไหมเขาก็บอกว่าเสียความรู้สึกระหว่างอยู่บนเรือค่ะทีมงานพยายามหาร้านอาหารที่ดีที่สุดแต่จุดที่หลินรับไม่ได้คือพี่นวัดต้องมาเสิร์ฟอาหารเองเพราะร้านไม่คุ้นเคยกับการรับลูกค้าจำนวนมากพี่นวัดมาพร้อมเราลงเรือพร้อมเราแต่พอเห็นสถานการณ์ก็รีบจัดการทุกอย่างให้ดีขึ้นด้วยสถานการณ์ต่างๆทำให้เราต้องบินกลับมาก่อนและทุกคนต้องเปลี่ยนตารางทั้งหมดทั้งทีมงานและสื่อมวลชนมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากมากค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN